อร์จอฟครับมีคนถามมาเยอะว่าน้ำหอมมันแพงขนาดนี้แล้วก็ผมเคยคุยกับแฟนคุณทายแฟนวาเลนไทน์ริคาร์โดเนี่ยชอบบ้านนี้มากคือเป็นแบบท็อปแฟนของเขาแล้วเขาก็เป็นคนป้ายยาผมว่าเมฟิสโต้คือเป็นกลิ่นสดชื่นที่แบบทำไมถึงติดคนขนาดนั้นด้วยความที่เขามีไวท์มัสครับมีไวท์มัสเยอะแล้วก็ไวท์ฟลาวเวอร์ผสมเข้ามาครับกลิ่นท่านจะติดคนมากๆเลยโอเคลองดูครับลองดูสวยงามครับคือมันเป็นกลิ่นสว่างไวท์มัสแล้วก็มีฟลอรัลด้วยไหมฮะมีครับมีครับกลิ่นสดชื่นที่แบบว่าผมว่าใช้ผู้ชายใช้ได้เลยมันมีกลิ่นสดชื่นผู้ชายอ่ะแต่ถามว่าผู้หญิงใช้ได้อาจจะเท่หน่อยมีอาจจะเท่หน่อยแต่ว่ามันจะไม่หวานนะมันจะไม่ได้มันคือไวท์มัสจริงๆอย่างที่พี่เกตว่าคือมีความสุขุมเรียบแพงสะอาดอะไรอย่างนั้นโอเคอันนี้ตัวต่อไปที่จะให้ลองครับส่วนตัวคิดว่าชอบเป็นพิเศษเหมือนกันผมถามราคามันก่อนได้ไหมได้เลยเพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นว่าในแต่ละลายเห็นแบบบางทีจะมีขวดสวยๆงามมีอะไรคอลเลกชันมูนอะไรนะครับชูติ้งสตาร์ชูติ้งสตาร์อะไรเงี้ยราคามันต่างกันยังไงครับพี่เกตอย่างตัวคาซ่าบราบีเนี่ยครับจะเป็นอีกแบรนด์นึงของเซอร์จอฟราคาจะอยู่ที่11,100บาทไซส์ 100 แมล 3,600 บาทไซส์ 30 แมลเฮ้ยจับต้องได้ใช่ครับไซส์ราคาไม่ได้แรงมากก็จะมีหลายคอลเลกชันครับในคอลเลกชันที่เป็นชูติ้งสตาร์50มิลจะอยู่ที่8,600แต่ได้50มิลนะครับโอเคซึ่งมีขวดไซส์เดียวใช่50มิลตอนนี้ครับแล้วก็แนวฮูดครับก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงตามมูลค่าของวัตถุดิบครับนะครับไซส์50จะอยู่ที่ 11,000 ครับผมไซส์100จะอยู่ที่ 18,500 บาทโอเคคือเอาอย่างงี้มันไม่ใช่ราคาแรงเวอร์มันคือราคาเรนจ์เดียวกับพวก private blend หรือว่าพวก niche perfume ที่ประมาณนั้นมันไม่ได้สูงจนแบบนู่นที่สูงเกินนู่นคลิฟคริสเตียนเดี๋ยวเราไปกันครับแต่ว่าพี่เราไปเซอร์จ็อบก่อนตัวแรกผมชอบมากครับฟิสโต้ครับเรามาชอบมากครับต่อมาฮะต่อไปครับเอโร่ครับผมครับผมอย่างที่ทราบกันดีครับแบรนด์นี้เป็นน้ำหอมจากอิตาลีนะครับเป็นอิตาลีลักชัวรี่เพอร์ฟูมจะเป็นแบบสไตล์อิตาลีที่แท้จริงเลยครับอันนี้ก็จะกลิ่นเฟรชกลิ่นสดชื่นออกแนวแบบเบอร์กามอตส้มผมได้กลิ่นลาเวนเดอร์เป็นน้ำหอมแนวฟูแจเป็นลาเวนเดอร์ช็อปรู้สึกว่าเป็นส้มที่ไม่ใช่ส้มสดชื่นอย่างเดียวอ่ะใช่มันเป็นส้มที่มีความแบบลึกลับมากอันนี้ให้ความรู้สึกที่คลาสสิกมากคลาสสิกมากในยุค80-70นี่แบบเห็นด้วยใส่สูทโทนสว่างสว่าผ้าลินเนนตัดทรงอิตาเลียนหน่อยนะโอ้ถ้าคนชอบส้มอันเนี้ยคืออาจจะเป็นปลายทางถ้าคนชอบส้มอันนี้มันเป็นส้มที่มีความละมุนนัวอาจจะเป็นเพราะผู้ชายดมผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะกับผู้ชายหมดเลยอ่ะใช่เหมาะกับผู้ชายหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงใช้ไม่ได้นะครับผู้หญิงใช้ได้ผมก็ prefer ที่จะใส่ใส่เกนี้เหมือนกันโคเทอันที่2ครับตัวต่อไปครับตัวดังของแบรนด์ครับไลลาครับผมจำได้ว่ากลิ่นเป็นขนมใช่ไหมครับใช่นะครับตัวนี้ตรงก่อนหน้านี้แล้วจะบอกว่ากลิ่นมันคือน่ากินน่ะน่ากินมากคือโหผู้ชายก็ใช้ได้แล้วกันแต่อันเนี้ยผมว่า50-50เลยผู้หญิงก็ใช่ครับมันเหมาะกับผู้หญิงอะแต่ว่าผู้ชายก็ไม่เที่ยวใช้ไม่ได้ใช่ครับสัดส่วนในการที่แบบรับไปก่อนอะไรเงี้ยผู้ชายขึ้นดูผู้หญิงขึ้นใช่ใช่แต่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้ชายเยอะกว่าใช่ครับนิดนึงครับอันเนี้ยมันโคตรน่ากินน่ากินแบบไปเดทที่คุณจะได้แบบสุกเขาอะเป็นเรื่องนะครับโอเคต่อไปครับครับผมจะมาเบเกอร์ครับผมเป็นกลิ่นเที่ยวอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบไวท์ฟลาวเวอร์อีกกลิ่นนึงที่แบบหอมมากๆเป็นไวท์ฟลาวเวอร์ที่ไม่ได้สว่างขนาดนั้นใช่เป็นไวท์ฟลาวเวอร์ที่มีความทึบอยู่มีความปวนอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าทุกคนที่ดมกลิ่นไวท์ฟลาวเวอร์จากที่อื่นจะมีความรู้สึกมี perception ในหัวว่าจะต้องมีกลิ่นสว่างขาวนึกถึงสีขาวอันนี้ดมแล้วคุณจะไม่นึกถึงสีขาวมันจะเป็นขาวอมน้ำตาลมันจะเป็นขาวนวลนัวแบบอบอุ่นมันไม่ใช่ขาวแบบไวท์ฟลาวเวอร์ทั่วไปอันนี้คือเสน่ห์แล้วกันครับผมคือด้วยความที่กลิ่นใช้เป็นอียิปต์แจสมินครับทำให้กลิ่นมันจะค่อนข้างทึบๆหน่อยกระทำว่าเคยดมกลิ่นอียิปต์แจสมินไหมก็ไม่เคยแต่รู้สึกว่ามีมิติมากแล้วก็มีเสน่ห์มากครับครับผมสุดยอดอันนี้สุดยอดขอชื่ออีกทีครับอันนี้รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษอันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นพิเศษดามาเบียงกาที่มานี่เขามาจากประเทศอะไรครับอิตาลีหมดเลยครับแบรนด์นี้เป็นอิตาลีหมดเลยทั้งหมดเลยขวดเขินอะไรเขาให้เอ็นมากเป็นรูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบเสียง
ยอดมาโอเคเรากลับมาเซอร์จ็อบเราบ้านได้ครับโอเคอันนี้เป็นบ้านของเหมือนเป็นค่าเช่าปกติครับเป็นเพื่อนกันเป็นอีกแบรนด์นึงของเซอร์จ็อบเป็นซับแบรนด์ประมาณนี้นะโอเคครับมาครับโอเคเซอร์จ็อบคือเพียวจริงๆแล้วเซอร์จ็อบต้องบอกว่ามีหลากหลายคอลเลคชันมากๆนะครับผมที่เอามาในปัจจุบันก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเซอร์จ็อบครับผมครับผมกลิ่นดังแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดโอเคนาซอสนั่นเองครับนาซอสตัวนี้เลยครับผมอันนี้คือขายดีและดังที่สุดใช่ครับคือเป็นกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็เป็นโทแบคโคลีฟครับผมได้กลิ่นนี้ทีไรอยากจะแบบไปซื้อชามะนาวทานทุกทีถ้าเป็นคุณเกตอาจจะรู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วอยากกินชามะนาวใช่ผมเนี่ยได้กลิ่นแล้วอยากจะไปบาร์แล้วก็สั่งค็อกเทลเหมือนกันเลยครับคือกลิ่นมันไม่ตะโกนมากนะคือเข้าใจกลิ่นมันอาจจะติดคนแต่ว่าการกระจายตัวไม่ได้กว้างมากป่ะครับหรืออาจจะเพาะดมแค่นี้ผมว่าค่อนข้างจะดีกว่าเอเวอเรจนิดหน่อยครับค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคเป็นไงบ้างผมชอบแต่ด้วยความที่มันนิ่มกว่าชาวบ้านเขาอะผมรู้สึกว่ามันอันอื่นเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วกันโอเคแต่อันนี้หอมนะคือถ้าจริตผมอะผมชอบแบบนี้ครับผมโอเคงั้นลองตรงนี้ดูนะเดี๋ยวผมขอกลับมาดมอีกทีได้ครับเป็นนิโอครับผมนิโอครับอันนี้จะอยู่ในคอลเลคชันที่เป็นชูติ้งสตาร์ซึ่งต้องบอกว่าพิเศษมากครับในทุกๆกล่องในคอลเลคชันนี้ครับจะมีหินอุกกาบาตใส่หินมาก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมแล้วก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทอยู่ในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไปไกลถึงขนาดนี้ไกลถึงนอกโลกโอเคเขียวมาเลยอันเนี้ยเขียวมาเลยเป็นความรู้สึกเขียวสดชื่นเขียวจริงๆครับมันคืออะไรบ้างครับเบอร์กามอตครับเบอร์กามอตเนโรเพเปอร์อ๋อมาเต็มสมุนไพรทั้งครัวใช่ครับผมมีความสไปซี่เฟรชสไปซี่อ้าวก็ถ้าคนชอบแนวเนี้ยใช่แนวเผ็ดอ่ะใช่มั้ยฮะก็ถูกเรียกว่าแนวเผ็ดเนาะใช่อันนี้ก็คือของคุณนะถูกต้องไปไหนต่อดีครับพี่เกตครับอันนี้แล้วกันครับทําไมเคลมมาว่าเป็นกลิ่นที่เรียกว่าหนึ่งในกลิ่นที่ขายดีสุดของแบรนด์โอเคครับอเล็กซานเดียทูครับเพราะคืออูดใช่มั้ยฮะใช่ครับผมดูครับอเล็กซานเดียทูครับแต่ตอนแรกคิดว่าอูดจะแบบอลังนะครับผมโอเคมีความแบบฟลอรัลฟรุตตี้กับอูดเราแบบเข้าถึงได้อ่ะมันคือถ้าความคิดเราอ่ะเวลาเราเจอบ้านหลายๆบ้านนะครับแล้วเนี่ยอูดตัวทูลงจะเป็นอูดที่แบบไม่ไหวนะกลิ่นที่ได้ช้าๆจะเป็นแบบกุหลาบแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลจะมีความฟรุตตี้อยู่ครับผมก็จะผสมกับไม้กฤษณาซึ่งต้องบอกว่ากลิ่นนี้ครับไม้กฤษณาจะไม่ได้แบบไม่ได้สาบหรือว่าไม่ได้ดิบจนเกินไปมันเลยทำให้เราเข้าถึงง่ายใช่ใช่เป็นกลิ่นที่เรียกคำชมได้ดีมากอันนี้เรียกคำชมได้ดีมากจริงก็ถ้าที่บ้านเพื่อนๆมีชุดเดรสที่ไว้ออกแบล็คไทปาร์ตี้หรือชุดสูทที่ไว้ออกแบบพวกแบล็คไทปาร์ตี้อ่ะคือกลิ่นนี้แหละจะเป็นกลิ่นที่ใช้คู่กับชุดแบบนั้นคือมันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ใช้แล้วแพงมากแล้วก็ใช้แล้วปังมากโอเคกลิ่นเด่นครับครับผมเป็นอูดเหมือนกันครับชื่อว่าลักซอครับลองดูครับอันนี้ขวดเทมากขวดเทเป็นแกะจริงนะครับผมคือเป็นแกะสลักขวดเข้าไปครับคือมันแบบแกะสลักขวดได้แบบเทมากนี่เราแอบเห็นโน้ตข้างหลังนะครับเขามีแบบเฮดฮาร์ดให้อะไรเงี้ยฮาร์ดมีโทแบคโก้มีเมอร์นี่มันก็คือแนวผมแล้วล่ะเดี๋ยวลองดูครับเดาไปก่อนว่าจะใช่ไหมสุดยอดครับขวดสวยมากลองดูครับมีคำเตือนครับผมอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเป็นอูดที่สดชื่นมากครับผมสดชื่นไหมครับเป็นอูดที่มีความเฟรชอยู่ครับอันนี้มันเป็นเฟรชแบบอูดอ่ะใช่ครับใช่มันไม่ใช่เฟรชแบบที่เรารู้จักกันว่าเฟรชอ่ะใช่ก็คือลักซอใช่ครับต้องเรียกว่าเป็นอูดที่แบบสดชื่นที่สุดของเขาก็เป็นอูดที่ใส่พาชูรี่เข้าไปใส่ไม้ชีดาอูดเข้าไปครับผมไม่เถียงสิ่งที่พี่เกตพูดว่ามันคืออูดที่สดชื่นที่สุดแต่อยากจะแนะนำเพื่อนๆที่ดูว่ามันคือสดชื่นแบบอูดที่สดชื่นนะครับถูกต้องครับมันไม่ใช่สดชื่นแบบน้ำหอมเฟรชที่เรารู้จักนะครับใช่ครับใช่ดังนั้นนะถ้าคุณชอบอูดที่สดชื่นแล้วมีมิติลึกลับที่
พี่ลึกมากอ่ะมากครับคุณต้องมาดมเองแล้วกันเพราะคุณต้องมาหาพี่เกียรติเองที่เอ็มโคเทียผมมาตอบไม่ได้ว่ามันดีไม่ดีแต่ส่วนตัวผมยอมรับว่ายังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงผมพรีเฟอร์ตัวอื่นซึ่งกว่าจะเก็บได้หมดตัวนี้ก็คงอีกสักพักได้มากครับที่แบบฟีดแบ็กดีมากๆโอเคคนไทยชอบมากๆครับคนไทยชอบมากๆชื่อกลิ่นว่าอัพโคโลเนียครับอยู่ในคอลเลคชันที่เป็นชูตติ้งสไตล์นะมีหินให้อีกไหมครับมีครับแต่คนละหินกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออกลิ่นแบบแห้งๆดูเปลี่ยนไปตามเคมีของสกินคนนะใช่ครับไวท์มัสก์อีกแล้วครับไวท์ฟลาวเวอร์อีกแล้วกลิ่นคือพลาสติกเลยกลิ่นแบบเรียบๆเป็นๆเลยแต่ผมว่าหรูหราดีนะหรูคือเป็นกลิ่นที่มีมิติไม่เยอะอะแต่ว่าเป็นมิติที่เราจะนึกไม่ออกว่ามันมาจากกลิ่นอะไรผมว่ามีเสน่ห์ดีครับอาร์ติสแลนด์ผมขออนุญาตมาว่าเป็นกลิ่นอาร์ติสคือเข้าถึงยากเข้าใจยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วอาจจะชอบมันค่อนข้างจะครบถ้วนใช่ครับขอรับอัพประมาณดีๆสักครั้งนึงก็คือนี่แต่ผมอยากดมกลิ่นนี้อีกสักครั้งเพราะว่าติดใจมากเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะหอมครับส่วนตัวน่าจะชอบขออนุญาตครับคิดว่าส่วนตัวน่าจะชอบก็เลยอยากดมคือน้ำผึ้งมันมันโคลีครับมันคือโทแบคโคน้ำผึ้งมะนาวจริงๆมีความนัวความหวานความหนืดกลิ่นมีความหนืดว่าให้มันไปอยู่ในกลิ่นใกล้ๆกับลายลาใกล้กันเพราะว่าน่ากินเหมือนกันนะแต่อันนี้น่ากินแบบขนมหอมหวานมาเลยแต่ตัวนี้เป็นแค่แบบไซรัปลาประมาณนั้นคืออันนี้เหมือนจะเฟรชกว่าด้วยอันนี้เหมือนจะเฟรชกว่าใช่เฟรชกว่าอันนี้นัวกว่าแต่ผมว่าเป็นเฟรชที่ยังอยู่ในกรอบของความน่าใช้ความเข้าถึงง่ายครับผมดูครับสวยคอลเลคชันแรกคาสเซอร์บอดี้เสร็จแล้วก็จะมาชูตติ้งสตาร์เซอร์จ็อฟแล้วก็จะมาตัวนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับแพงขึ้นมาอีกหน่อยเป็นอีกลายหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นอูดแล้วก็จะเป็นตัวนี้ลักซอครับผมลักซอนผมชอบขวดมากเลยแต่ผมต้องทำความเข้าใจกับผักเพราะว่าจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยากได้น้ำหอมแรงคือไม่มีใครใช้อ่ะผมว่าไม่คอมเมนต์สุดท้ายแล้วพี่เกสอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับบ้านนี้บ้างครับมันแตกต่างจากบ้านอื่นยังไงเพราะมันเป็นบ้านที่เข้ามาใหม่ที่สุดใช่ครับของ Atelier Prestige House นะครับครับเซอร์จ็อบเนี่ยครับเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาซึ่งผมบอกว่าแต่ละแบรนด์ที่ในร้านมีอยู่ครับคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันออกไปเซอร์จ็อบก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของร้านเป็นน้ำหอมที่คาแรคเตอร์อิตาเลียนครับเป็นสไตล์อิตาลีลักชัวรี่เพอร์ฟูมถ้าให้นิยามความต่างของเขาหนึ่งคือเขาอิตาเลียนครับชัดเจนครับสองชัดเจนครับความชัดเจนของกลิ่นความแน่นโอเคด้วยครับความแน่นคือพูดได้เลยว่าน้ำหอมทุกตัวของบ้านนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นติดคนนานหมดใช่ครับหกบวกบวกแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แบบผมคิดว่าแบรนด์อื่นอาจจะยากมากที่จะเหมือนกับเขาโอเคคือด้วยความกลับไปข้อแรกที่พี่เกียรติว่าก็คือว่าเขามีความชัดในกลิ่นของเขามากดังนั้นมันเลยค่อนข้างแตกต่างถูกต้องเพราะแทบจะแตกต่างทุกกลิ่นเลยใช่ครับแทบจะแตกต่างทุกกลิ่นถือว่าดีครับเซอร์จ็อฟจากอิตาลีครับผมว่าไม่ผิดหวังอะถ้าคุณจะมาซื้อเพราะว่าคือเริ่มต้นก่อนผมมาได้คอนเซปชันเนี้ยมาจากความสดชื่นที่ติดทนสุดๆครับแค่นี้ก็ว้าวแล้วแล้วพอมาได้กลิ่นเนี่ยมีแบบไลราที่น่ากินมากๆแล้วก็มีนาซอสที่ผมชอบในส่วนตัวนะครับสองตัวนี้นอกนั้นเนี่ยก็ชอบในคือใครดมก็ชอบอยู่ละคราวนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับบ้านนี้ถ้าคุณคนชอบสดชื่นชอบความมีมิติลึกลับไม่เหมือนใครผมเรียกได้ว่าไม่เหมือนใครแล้วกันใช่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันยังมีคนใช้น้อยมากๆแล้วก็ของก็หายากใช่ไหมครับโอเคฝากไว้บ้านนี้บ้านแรกสวยจ๊อบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปต่อบ้านไหนว่ากันขอบคุณพี่เกณฑ์มากครับขอบคุณครับ